นะคะวันนี้คุณน้ำฟ้าจะแต่งตัวให้ตุ๊กตาบาร์บี้นะคะให้กลายเป็นสาวไทยพวนนะคะอันดับแรกเราจะมาทำผมกันนะคะซื้อตุ๊กตาไทยนะคะตุ๊กตาบาร์บี้นะคะจากร้านค้านั่นแหละนะคะแล้วก็แกะออกนะคะอันดับแรกนะคะเราจะยึดใช้กาวร้อนเพื่อให้ไม่หลุดนะคะรอจนแห้งแล้วสักครู่ต่อไปเราจะทำผมกันนะคะสางผมขึ้นไปให้หมดเลยนะคะพยายามวงสีใกล้เคียงกับผมนะคะมัดให้แน่นเลยค่ะใช้วัสดุหนักๆไว้นะคะเราจะถักเปรียกันนะคะแบ่งผมเป็น3ส่วนให้เท่ากันนะคะเท่ากันแล้วบิดแน่นๆเลยนะคะบิดให้แน่นที่สุดเลยค่ะพยายามบิดนะคะบิดผมเพื่อจะได้เป็นเปียที่แน่นนะคะถ้าเราไม่บิดผมเปียจะไม่แน่นนะคะถักให้ถึงปลายสุดเลยนะคะใช้หนังยางนะคะใช้หนังยางรัดจากตรงนี้นะคะเราจะใช้ได้สีตาลนะคะพันตรงนี้ให้แหลมนะคะเพื่อในการทำผมมวยง่ายขึ้นนะคะท้องตัดนะคะหลังจากนั้นเราตัดยางเส้นเดิมออกนะคะแล้วก็พันใหม่อีกครั้งหนึ่งให้แน่นนะคะเพราะขั้นตอนนี้จะต้องใช้เทคนิคนิดนึงต่อไปนะคะเอาตรงนี้ลนไฟนะคะนะคะต่อไปเราจะทำผมร่ามวยกันนะคะบิดตรงนี้นะคะบิดดูสอดตรงปลายเข้าไปตรงนี้นะคะดูทรงได้แล้วใช่ไหมคะกดไว้นะคะกดไว้สักครู่ต่อไปมาดูความดูมุมนี้นะคะดูมุมนี้ค่ะกดไป10วินะคะมาดูด้านบนนะคะกดตรงไปนะคะแล้วใช้ตรงนี้นะคะแล้วค่อยบีบมานะคะบีบผมให้ติดกันแล้วเราก็ใช้พยายามกดตรงนี้ให้ลงไปนะคะกดให้ลงไปเพื่อไม่เห็นปลายของผมนะคะได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปเราตัดตรงนี้นะคะตัดผมมาดูนะคะใส่ตรง
ันนี้แต่งผมเสร็จแล้วนะคะจะทำผ้าถุงกันนะคะนี่คือส่วนกลางนะคะดีพอดีคือผ้ากาวนะคะระวางด้านบนนะคะเก็บเพื่อไม่ให้ลื่นนะคะค่อยๆดีนะคะไปเก็บเชิงด้านบนนะคะเป็นลักษณะเฉพาะของผ้าถุงอาเซียนนี่คือผ้ากาวนะคะต่อไปนะคะประมาณเซนหนึ่งนะคะใช้เตาร้อนไปนะคะเสร็จแล้วก็ผ้าถุงเราจะทำผ้าคาดอกกับสบายผ้าคลุมไหล่นะคะอันดับแรกอันนี้คือผ้าคาดอกผ้ากาวนะคะได้แล้วนะคะตรงข้างๆก่อนนะคะใช้กาวร้อนต่อไปนะคะเรามาใช้ตกแต่งตรงนี้นะคะเก็บด้วยเรื่องนะคะเพื่อความสวยงามต่อไปใส่สร้อยนะคะ
ได้แล้วนะคะตาไปทานค่ะ